คค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ SD card แล้วก็มีช่องเสียบกีตาร์นะคะ1ช่องแล้วก็ที่ปรับช่องเสียบไมค์นะคะ2ช่องนะคะแล้วก็มีที่ปรับตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มี EQ ที่ปรับเรทเทเบิลแล้วก็วอลลุ่มที่เปิดเสียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็น EQ ปรับเสียงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันเลยค่ะ